านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2531เทศเรื่องมันในศาสนาณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมร่วม1เดือนพอดีนี่แหละความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันผลทำให้ขาดสาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตตมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดธรรมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่งอื่นๆซึ่งมักจะเป็นข้าศึกของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมาเมื่อ 3-4 วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เป็นผลของศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือน3เพ็ญเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าให้ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนเพราะหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิศเลอแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำซักซากอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเหง้าข้าวมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆถือเป็น จิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 องค์โดยไม่มีพระปุถุชนเข้ามาเจือปนแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิด
ขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประทานไว้มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็นการประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กละน้อยสุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรรูปหนึ่งๆในวัดหนึ่งๆเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากสายทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเงยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคิดออกมาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในวาในพระเนนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือนว่าแซงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาในตำรับตำรามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตภาวนาที่พระองค์ท่านประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจารึกก็จดจารึกมาจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานพระโอวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายจึงทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไรที่กล่าวมาว่า 1,250 องค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรตามตำรับตำรามีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดวิเวกกิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำระกิเลสจนกระทั่งถึงได้รับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชานอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำนึงและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลย
แล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเลี้ยวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อจิตตภาวนาจะมีแต่เรื่องที่เป็นข้าศึกต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนนของวัดวาอาวาสไปเสียอย่างประจักษ์ตาของเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เช่นการก่อสร้างการขวนขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านวัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตภาวนามีปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตสอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความผลักดันของกิเลสที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดมันนั้นจึงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโล่มาบังหน้าแล้วผลักไสเราให้ออกนอกลู่นอกทางไปโดยการกระทำในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้อย่างเปิดเผยและไม่คิดสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในจิตใจจริงๆแล้วสิ่งที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมันนี้เราจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่ามารของความเพียรเราไม่ต้องว่ามารกว้างๆที่ไหนละมารแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือกิจนั้นงานนี้ทะเลถลายออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาคอยสังเกตดูทั้งแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้กีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกตดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียรจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นมารต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหนถ้าไม่หาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทำลาย
ความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนำคำบริกรรมเข้ามากำกับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามตีกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้วจิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบจนได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามติดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามารที่กีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมารของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของมารของสมาธิมารของปัญญามารของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรไปนี่แหละสมุทัยมันแทรกอย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรือยังสิ่งนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกันถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับนั่นมีวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลำดับลำดาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มืดกับแจ้งนี้เท่านั้นเป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแจ้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่นะการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนิดจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวล่ำเวลาการทำงานของสมุทัยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญและขนทุกข์มาเผาตัวของเราโดยไม่มีการ
พักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกวิจารกับการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนฝูงที่ดูลักษณะอ่อนๆแอแอในการประกอบความภาคเพียรมากอยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มาได้รับความเสกสรรปัญญาของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรนะเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเลื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกำลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างดีนี่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมถะธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะธรรมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัตชมธรรมภายในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้วความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสำคัญได้แก่ร่างกายของเราเป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเกสาโลมานขาสันตาตัดจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สงวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิบว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาด้วยลมๆแรงๆซึ่งหาความจริงไม่ได้ทั้งนั้นเราหลงขนาดไหนถึงได้ยังยอมติดมันความเสกสรรปั้นยอของมันอยู่เช่นนี้มันมีแต่ลมๆแรงๆหาความจริงที่ไหนมีในร่างกายส่วนนี้ทั้งส่วนใดของผู้ใดก็ตามมันไม่มีมีแต่ลมๆแรงๆที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องของความเสกสรรปั้นยอของจิตเดชให้โลกทั้งหลายได้ติดกันส่วนธรรมท่านพุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วธรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเรานี้ตรงไหนที่เป
เป็นของสะอาดสะอ้านเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ธรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนกระวนกระวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลำพังตนเองได้ต้องดิ้นต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเกิดนั่นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสิกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เกิดสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะอนิจจังแปรสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปรหรือไม่แปรดูเลยนี่คือความจริงท่านบอกอนิจจังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันแล้วตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหากคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมายก่ายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นธรรมเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นมาได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดินตามนี้นี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งผูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไปด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงามนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาสิพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แลถอดถอนกิเลสคลี่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจอมปลอมมีเท่าไรพังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจอมปลอมเถิดพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจอมปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละท่านว่าปล่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นเองมันทิ้งไปยึดไปถือทั้งที่ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินมันไปยึดหาอะไรเนี่ยเป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกอย่างสดๆร้อนๆพิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย้งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจอมปลอมนั่นน่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียสันเฉยๆมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติ วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี้เท่านั้นแล้วมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแย้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่อง
ใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย้งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีงานมีการอะไรบิณฑบาตก็ล้นบาตรเหลือบาตรมาจะฉันก็เท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไปต้องไปทำงานนั้นต้องไปทำงานนี้เหมือนอย่างโรคสงสารเขามีแต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราวว่าอันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ถ้าทะเลถลายออกไปทะเลถลายออกไปอยู่เรื่อยๆไม่เข้าร่องเข้ารอยที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นตามทางอัตทางธรรมเลยเราจะหวังอมรรคผลนิพพานที่ไหนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินท่านไม่ได้ดำเนินอย่างนี้สถานที่อยู่ของท่านก็ป่าก็เขามีเต็มไปหมดในตำรับตำราค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้เห็นมาหาค้านที่ไหนเพราะเป็นส่วนขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรไปค้านพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำเนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตายผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังคัจฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหว้บูชาสังฆังสนังคัจฉามิเป็นผู้สิ้นกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองคพยานของพระพุทธเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแย่งเอางานของโลกมาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเหลวไหลเหลวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลยต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเสาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดรอดไปได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดซ่าซ่านไปทั่วสกลกายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่องทางพอเล็ดรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี่เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่องใจดวงนี้มันเคยแบกภพแบกชาติพร้อมกับแบกกองทุกข์มามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกข์เหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไปความเกิดจะเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิดูขาชราปิดูขามานำปิดูขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พาให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสำคัญที่จุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาภายในจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็ตามมันรู้หยุดประจักษ์เอาปัจจุบันณจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมดไม่เด็ดนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสำคัญได้จากจิตที่มีอวิชชาฝังจม
อยู่นี่เลยอวิชชาคือเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัฏจิตจะได้เจออะไรถ้าไม่ได้เจอจิตได้เจออวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกันกรองเข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสุภะสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความสัตย์ความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความสัตย์ความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกำหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นภพชาติต้นไม้ภูเขาไม่ได้เป็นภพเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ล่ะอ้าวเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันให้ขาดสะบั้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะบั้นหันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันติธรรมทิฏฐิโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันติธรรมสุดยอดพระทัยในตรงนี้พระสาวกก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพันนั้นด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปลดแล้วทุกที่นี้อ้าวเรื่องที่จะไปเกิดไปตายที่ไหนหมดมันรู้เองจะว่ายังไงนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสำคัญมากทีเดียวนี่การใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติกำลังบางชามีเท่าไรโหมตัวเข้าไปอย่าเสียดายทุกข์อย่าเสียดายกิเลสสมุทัยคือความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความทะเลถลายซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยลากจิตใจของเราออกไปนอกลู่นอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทรงทำอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดำเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและประทานให้แล้วนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นประมวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมทิพย์หายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภาคเพียรของหมู่เพื่อนนี้อ่อนแอท้อแท้ทำอะไรอะไรอะไรมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอพูดก็สะดุดหูกิริยาที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตามันบกพร่องในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วตรงไหนที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้นั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่ที่มันสำคัญนี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพาน
นี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเรื่องดิ้นรนกังวลกวายกวัดแกว่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายลงไปนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีปลีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดำเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอประทานมาแล้วเลยคงแน่วต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผลักไสออกจากออกนอกรูนอกทางไปเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสำคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วเหาะและหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สิมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรมในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นคำว่าสติปัญญานี่ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสถ้าธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคำว่าเพียรเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้การนั่งโลกเขาก็นั่งได้เพราะไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของมุนีเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทรงที่ทรงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระสุรงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแก่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสำคัญเราอยากจะพูดมันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบพิกิเลสตีกิเลสปักออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องศาสตราวุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราจะเห็นว่าอย่างไรก็เพราะเราโง่กว่ากิเลสนั่นสิมันถึงไม่ทันผลิตสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันไปเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพินิจพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ทำงานสถานที่ทำงานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะกี้นี้ยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่ทำงานของปัญญามีหนำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาได้อีกให้พิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งคมกล้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่แหละมันทันที่นี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ในมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทำให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตสาห์พยายามการบึกบึนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระทัยนะ
ถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นประเพณีไปเฉยเป็นถ้าเมตตาล้วนล้วนด้วยความเห็นภายในทุกข์จริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจึงเป็นสวัสดิธรรมชอบแล้วชอบแล้วเอามานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้อย่างนี้นี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลำดับๆเหมือนเป็นอย่างนั้นนะมาเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระทัยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักษ์ด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความหลุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยความจัดความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนะท่านเหล่านี้แลเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือ3แดนโลกธาตุนี้เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆกินกินนอนนอนขี้เกียจขี้คร้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเนนี่หรือพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสงสารเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามของเราใช้ความคิดความพินิจพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและครั้งพุทธกาลท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำเหล่านี้แสดงไม่เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทำลำเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลำเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเลาะแหละทางพระของมากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันแออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่หนีนี่ว่าไงมันจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมภายในใจไม่เจอมันก็อกแตกกันสิจะว่าไงสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดถ้าทันกลมายาของกิเลสถ้ากิเลสประเดิมหนับๆก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดินทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะถือว่าเรื่องวัตถุนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์จะกลายเป็นศาสนาประเพณีเพราะกิเลสพาให้เป็นประเพณีธรรมท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็นในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาก็มีแต่ชื่อสิจะทำอย่างไรไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องกวนกันดูจุงหัวใจที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นวายวายอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจ
การอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเราไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกเพื่อจะประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปสิเออนั่นหรือที่จะทำให้คนเกิดความสุขทำต่างหากที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบำรุงหัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามเพื่อความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนมีนั่นแล้วพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของกิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดื่นเต็มโลกเต็มฐานนี่มาใช้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขขี้เรื้อนเอาความสุขมาจากไหนเราก็เห็นไหมสุนัขขี้เรื้อนนั่งที่ไหนมันก็เกาจะหมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิ้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานี่จิตมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นและเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบเพราะหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิ้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนธรรมธรรมเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระหรือยุวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความปองใสความสง่างามและความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยภายในจิตใจนี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลกมีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำจิตใจให้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆเต็มอยู่ตามตลาดลาดเลยอัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครโกนก็ได้ไม่ยากเด็กโกนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกนได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สำคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองการกินอยู่ใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฟุ่มเฟ้อเหิมไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนฟืนขนไฟมาเผาตัวตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นไม่เห็นมีทางดีเลยถ้าจิตมีประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปประพฤติปฏิบัติอันนี้มันไม่มีธรรมล่ะสิความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตัณหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรกห้ามล้อใช้สอยพอเป็นพอประมาณด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็ตามถ้ายังมีการหักห้ามต้านทางกันอยู่แล้วก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งจนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความร่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้วจะไปตื่นสิไอ้ตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิฐตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิฐปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นเนี่ยเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเหล็กฟังที่เหล็กตื่นหาอะไรพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายสบายพอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั้นสิมันออกนอกรูนอกทางแล้วออกหากองทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคำว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครอย่าหวังว่าเอาความสุข
จะได้ความสุขเลิศเลอมาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตายมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่ก็กิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเรานี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะชนะชนะธรรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างหมอบราบหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเรานี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดปันกิเลสไปเอานี่เอาลงไปสิสติปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ามหันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตาความเปลี่ยนนี้จะเป็นอะไรที่ไหนไปอิฐปูนหินทรายนี่มีที่ไหนไปฆ่ากิเลสตรงไหนพี่นาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองร่างอยู่คือรูปประขันได้แก่ร่างกายนี้ครองร่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามตลอดเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังสันนังกัจฉามิจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากตัวขี้เกียจขี้ข้านให้ขี้เดียดเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันได้เรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมารของศาสนาอยู่ประจำหัวใจตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เป็นอย่างนั้นมารของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายอยู่ตลอดเวลาทำลายหัวใจทำต้นมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะทั้งผลก็ไม่มีวี่แววบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดิให้มันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้แต่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเด็กผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านประทานพระโอวาทไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติสนองความเมตตาของพระองค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบล่ะฮะอยู่ไหนอยู่เธอการไม่ร่ำเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจแต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นท่านที่เรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกนะความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขในพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติแห่งความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้เป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินี่สิที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโลกที่ทรงนำมาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยากิริยาเท่านั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนำออกมาได้ล่ะพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกก็เป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้ว
ไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าสันติโกนี่ถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะปุริเจ้าไม่ต้องถามก็รู้ไว้ว่างั้นสิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ฮะทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าชั้นใดนี้ก็ฉันนั้นหนักรับกันตลอดเวลา 100% 100% นี่นะศาสนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้เอามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของเลยสิเลิศเลยอยู่กับเจ้าของพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่องกรรมนิยมหรือวาสนาอำนวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนเต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นท่านที่เรียกว่าบรมสุขบรมสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพประชาชนจะเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรให้มันเห็นในจิตของเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพพานเป็นยังไงบรมสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นในแล้วไม่ถามใครทำไมมันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่าไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์เนี่ยเอาละการแสดงธรรมก็สมพอสมควรพูดนานกันหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้พูดนานนี่ก็ต้องพูดให้ฟังให้น้อยนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะพูดลงหน้าลงหลังมานะผมสัญญาที่นำมาใช้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะเครื่องมือมันชำรุดเทศมันทำให้หลงหน้าหลงหลังมันนะจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันค่อยเปลี่ยนให้มันไปละเพราะเทศนี้ไม่เอาสมมุติไม่เอาขันมาใช้เอาอะไรมาใช้ขันนี่เป็นนิพพานได้เมื่อไหร่นะเนี่ยนำมาใช้มันก็เหมือนอย่างเราใช้รถเนี่ยเครื่องนั้นเสียเครื่องนี้เสียอันนั้นเสียนี่เสียในรถคันเดียวนั่นเสียไม่สุดไม่สิ้นนี่ก็เหมือนกันเห็นมันทำให้มันทักหลงหน้าหลงหลังไปเลยพันสุดลงเรื่อยๆนะคอจะหลงยิ่งมีข้อเปรียบเทียบอุ้มวาวมาแล้วหลงลืมไปเลยเป็นแบบนั้นอ่ะรู้ได้ชัดตัวนี้มันเสื่อมมากจริงเรื่องคิดเรื่องนั้นแล้วนี่ไม่อยากยุ่งเลยนะเดี๋ยวนี้นะถึงขนาดนั้นนะทนไม่ไหวทนไปก็ไม่นานมันเหมือนดึงสายยางออกดึงไปพอหลุดมือนี่ดีดทับเข้ามาดึงออกไปดีดทับสุดท้ายดึงไม่ออกนะความคิดความปรุงความคาดความหมายเป็นสัญญาหลงเนี่ยมันขี้เกียจมันเห็นได้ชัดทีเดียววันหนึ่งอยู่คนเดียวเท่านั้นพอไปจากวังสามหมอนี่เข้าซอกแทรกมันเข้าไปซอกเขาเนี่ยแล้วลงไปตรงนั้นปั๊บก็เป็นบ้านตุงเชือกเป็นบ้านตาดภูวงเป็นพรมเลที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจากนั้นมาเราอยู่เรื่อยมานั่นไปเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งถึงทางภูเหล็กอะไรแล้วนี่เราเคยไปผ่านมาเหล่านี้บ้านผ่านมาเหล่านั้นส่วนมากมีแต่บ้านเราเคยอยู่แล้วทั้งนั้นนะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้บ้านที่เคยอยู่คือมันเป็นดงเป็นป่าทั้งหมดแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านเป็นนาไปหมดแล้วนะเช่นอย่างที่ว่าอะไรที่เราผ่านมาทีแรกเขาลูกนี้แต่ไม่ได้มาบินทบาทที่หมู่บ้านใหญ่นี่บินทบาทเขาเรียกบ้านม่วงบ้านม่วงมี4-5หลังคาเรือนมาบินทบาทนั้นพอได้อาศัยเขาแต่อยู่ตีนเขาทางด้านตอนออกตั้งแต่ภูวงทางด้านตอนออกบนถ้ำทางโน้นก็มีแต่ถ้ำมันไม่เย็นส่วนมากก็ผมไปหน้าแรงนี่นะใบไม้มันร่วงหมดขึ้นไปดูไม่น่าอยู่ถึงมาดีที่มาดีตีนเขาเลยแหละอาศัยน้ำเป็นปวงน้ำกรรมฐานนะมันกร่อยเลยกร่อยไปเขาบอกว่าถ้ากินนานๆนะท้องเสียก็ว่างั้นนะก็ไม่ได้กินที่นั่นก็จะไปกินที่ไหนก็มันมีเท่านั้นน้ำไม่มากนะมันไหลอยู่นั่นแหละไหลจัดอยู่พอล้นไปนิดไปอยู่ใช่มากกว่านั้นอีกไม่มากไปอยู่นั่นบินบาทบางวันเขาก็ใส่บาท4 คนบ้าง3 คนบ้าง
ที่จะใส่บาตรให้ครบมันรู้ไม่ค่อยครบนะนอนตื่นสายมากพวกนี้เขานอนตื่นสายเขาสบายนะถ้าพูดถึงเรื่องสบายเราไปก็ใช้สายไปมันขนาดนั้นก็ยังข้าวยังไม่สุกก็มีเดี๋ยวสุกไม่สุกก็เป็นไรแล้วก็เล่าบิณฑบาตพอมาฉันมันนั่นก็สบายอยู่คนเดียวเก่งเยอะนะนี่มันเก่งมันร้องโคกเต้ๆอยู่ข้างที่พักของเราเต็มไปหมดพวกหมูพวกเก่งมีเสือก็มีแต่ไม่มาหาเราเนื้อมีที่ไหนเสือก็มีที่นั่นแหละอยู่นั่นก็สบายนานคนเดียวบิณฑบาตเกือบจะพูดได้ว่ากินข้าวเปล่าทุกวันบางวันก็มีมะขามเปรี้ยวเขาใส่บ้านใส่บาตรเนี่ยโอ้ยมาใส่คำเดียวจนฟันจะหักนั่งกับข้าวเปล่าแล้วถ้าอย่างมากก็มีน้ำพริกนิดหนึ่งอะไรฉันอันนั้นพอแล้วก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แล้วไม่ได้เป็นกังวลจริงๆในหัวใจนะเพราะตั้งใจไปที่เช่นนั้นเราเคยอย่างนั้นมาแล้วภาวนาดีนี่นั่งนี่ก็กงแน่วเลยไม่มีคำศบไม่มีที่ว่าจะสงบของกันนั่งเวลาไหนก็เถอะมันไม่ง่วงไม่ง่วงเดินยังกรมก็เหมือนกันตัวเบาโอ้ยทำความเพียรทั้งวันว่างกันเถอะกลางคืนก็เหมือนกันเดินกรมเอาสักกี่ชั่วโมงไม่คำนึงแล้วไปไหนอยู่ตรงนั้นเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อหนาไม่มีใครไปกวนเลยนะตั้งแต่เราไปอยู่นั่นจนกระทั่งเราออกหนีจากที่นั่นไม่เห็นมีใครไปหาเลยเพราะเราไม่ไปหาใครเราจึงไปอยู่ที่ตรงนั้นใครจะไปหาส่วนบ้านตากบ้านใหญ่นั้นเราไม่ไปห่างกันประมาณ2กิโลกว่าจากที่เราอยู่ไปนั้นจะ2กิโลกว่าแต่เราไม่ไปเขาบอกให้บิณฑบาตบ้านใหญ่เราบอกเราไม่ไปเราบอกก็สบายแล้วก็นู่นบ้านตุ้งเชือกนู่นบนเขามันมีถ้ำแล้วขึ้นไปจากหลังถ้ำขึ้นไปนู่นขึ้นจากถ้ำขึ้นไปนู่นก็เป็นหลังเขามีน้ำซับนะมีน้ำซับน้ำซึมผักอันนั้นอ่ะที่เขาเรียกว่าผักหัวละพานอ่ะเต็มอยู่ข้างบนอาศัยกินนั่นแหละบ้านตุ้งเชือกนี้จะมีอยู่ประมาณครับถึง10หลังคาเรือนหรือเขาก็ไปสร้างใหม่เขาไปตั้งใหม่นะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่สะดวกสบายบ้านนี่แหละบ้านม่วงนี่แหละมันสงัดจริงๆนะไม่มีอะไรเลยเงียบทางคมเขาทำให้แล้วก็สบายเขาทำทางคมให้พอได้เลยนี่แสนสบายออกจากนั้นก็ไปทางโน้นไปทางน้องโจดดงบังนู่นไปดูทำพระที่นู่นโอ้ยมีแต่ขี้ข้างคาวเหม็นจนไอเยี่ยนที่สัตว์เราจะไปดูถ้ำแถวนั้นน่าอยู่เราจะอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้นี่มันขี้ข้างคาวมันมากขนาดนั้นนะเลยลงมาก็เลยมาอยู่ป่าช้าเขาบ้านเนี่ยเขาว่าบ้านป่าโจดวันนี้เราว่านั่นน้องโจดบ้านดงบังเขาเขียนไว้นั่นน่ะเราไปอยู่แต่อยู่ในนู้นนะป่าช้านู้นที่นี่มองไปทางที่เราเคยอยู่นั่นมันเป็นนาไปหมดเลยนะไม่มีคำว่าป่าที่เราเคยอยู่นั้นไม่มีเลยฟังดิมันเปลี่ยนขนาดนั้นนะแถวนี้ผมอยู่แล้วทั้งนั้นไปอยู่แห่งนานๆหลายเดือนอยู่คนเดียวก็มาทางข้อเขียวดอนยาวเหล่านี้มานี่มาทางบ้านอะไรบ้านบอกแกหรืออะไรดงส้มโฮงส้มเฮงนี่มาเลยจนกระทั่งมาทางวัดทางท่านวันทำเลนี่เป็นทำเลที่เราเที่ยวอยู่ตลอดปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทางออกนั่นกับมาเนี่ยคำบิดคำบอดมันนี่
บ้านคำบิดคำบอดบ้านคำบอดนี้บ้านคำบิดนู้นผมลงมาจากภูเขาผมก็มาพักอยู่บ้านนี้แต่พักอยู่ทางโน้นอีกละทางด้านตะวันตกนี่เป็นที่ของท่านอะไรท่านศรีลาท่านเคยพักที่นั่นอันนี้จึงไม่ได้ทำอะไรเลยประพันธ์เรื่องกันนานเหมือนกันเป็นโคกสงัดดีบ้านคำบ่อยทางโน้นบ้านคำบิดอยู่ทางโน้นเนี่ยในย่านกลางเนี่ยเราอยู่นี่ละที่ว่าไปอยู่ครุมันอดอาหารมาตั้งแต่เขาจนมีแต่หนังห่อกระดูกลงมามาที่นั่นเขาไม่เห็นเราก็แปลกจานนั้นคิดเป็นจานนั่นแหละชื่อจานลีเหมือนกับจานลีเนี่ยตาลีเนี่ยแกไปจังขันเนี่ยที่ผมพูดมันถ้าสิ่งที่มันไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้นะมันเป็นของมันเองผมลงมาจากภูเขามันก็มีแต่หนังห่อกระดูกลงมามาพักอยู่นั่นตอนนานเพราะมันมีทำเลที่พระเข้าไปอยู่ก่อนนั่นเราไม่ต้องสร้างต้องทำอะไรมันก็อยู่สะดวกสบายแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นก็อยู่เขามาจังหันผมบินตบาททางบ้านคำบ่อแต่ไม่ไปถึงคำบ่อนะไปบ้านเล็กๆน้อยๆติดต่อกับคำบ่อมาท่านมั่วกลับมาแล้วบ้านคำบ่อบ้านใหญ่อยู่นะเป็นที่มาวันนี้นะนั่นแหละคำบ่อแต่ผมไม่บินตบาทในหมู่บ้านใหญ่นะมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแหละกับพูดคำบีคำบ่อเฉยๆล่ะทำเลที่เราอยู่ไม่มีเลยมีแต่ทุ่งทั้งหมดมองไปแล้วหาที่เราอยู่ไม่เห็นไม่เจอทั้งแต่ก่อนเป็นป่าทั้งนั้นนะเมื่อเราอยู่นั่นอันนี้อีตาเนี่ยจานลีเนี่ยแกถึงมาจังขันมูเป็นไงเนี่ยคู่มันคือพร้อมกับเราเลยแท้เห็นไหมว่าเป็นคนที่กระโหลกเรียกได้หรอกนิสัยมันคือพร้อมกับเราเลยแท้เนี่ยคู่ป่วยบ่มันไม่ได้ป่วยได้เลยวะเฮ้ยว่าป่วยมันคือพร้อมกับเราเลยแท้เห็นแต่นักห้องกระดูกโอ้ยกินแล้วร้านกินมาพะย่างเว้ยว่าอดบังแดดเราจะเป็นยังไงเหมือนอดเข้าวัดหนักคนผัวคนพ่อใจหัวที่พูดเต่าโอ้เขาบ้านนั้นยังพร้อมกับเราได้แค่ประกอบความเพียรมันเอาจริงๆนะไม่ใช่ทำเล่นนี่นะผมจึงไม่ได้สั่งให้ทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยปัดกันกับพี่เหลือล้วนเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติมาผมไม่มีหรอกคำว่าก่อสั่งผมพูดจริงๆนะคือมันตักใช่กับพี่เหลือมันตักจริงๆนี่นะแต่ว่าแล้วมันบ่ได้หวังธรรมดายึดเอาให้มันได้เป็นพระอรหันต์ผู้ใดบ่เล่นบ่เนอะจะให้พ้นทุกข์เท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นมันมีอย่างอื่นมันมีทางปีทางแหลมไม่จะให้พ้นเท่านั้นเองเท่านั้นง่ายการไหนที่จะมาทำให้ราชานี้ให้มายุ่งนี่ไม่เลยสักทีเลยว่าผมยังไม่ทำอย่างไรตั้งแต่ออกปฏิบัติมาไม่ทำจริงเนี่ยตั้งที่ไม่ขี้เกียจเหตุผลมันต้องบอกนี่เนี่ยไม่ทำเนี่ยที่มาฟัดเขาอยู่หลีตลอดเลยมันหนักมากเชื่อกับเรื่องอดอาหารแล้วผมนิสัยผมเป็นสันมันท้องเสียอายุว่าถึง40นะท้องเสียมันเสียมาตั้งแต่พรรษา10แล้วผมรู้ชัดๆพรรษา10เริ่มเสียมาแล้ว11อย่างนั้นมาก็เรื่อยอยู่เรื่อยมาฉันเราอดไปมันก็ไม่ถ่ายจะอะไรมาถ่ายไม่มีอะไรถ่ายพอมาฉันปั๊บนี้นะพอตกบ่ายๆมานี่ร้องท้องมันจะร้องโกเก้โกเก้พอค่ำมาเอาเลยนี่ถ่ายออกหมดเลยไม่มีเหลือถ่ายไม่ใช่ธรรมดานะถ่ายไม่ย่อยนี่นะฉันกำลังไปถ่ายมาเป็นอันนั้นออกมาเลยอ๋อนี่ไม่ย่อยมันก็ไม่สนใจนะคือไม่เป็นอารมณ์ไม่ย่อยก็ไม่ย่อยเฉยอยู่เฉยมันไม่เป็นอารมณ์พอฉะนั้นก็ยืดปั๊บอีกไปอยู่เลยนั่นเป็นงั้นนะนู่นภายในใจนู่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เด่นมากเกินกว่าที่เราจะมาเป็นอารมณ์กับสิ่งนี้นี่พูดไปนานเท่าไหร่นานจิตมันยิ่งแหมเหมือนจะเหาะจะบินเราพูดเป็นกันเองเราพูดจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะเหาะจะบินจริงจิตนะมันอัศจรรย์เจ้าของเองยังอัศจรรย์เจ้าของว่ะมันสง่างามอะไรอย่างนั้นจ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยิ่งดึกเท่าไหร่นี่เหมือนมันแหมเอาอีกแล้วนี่กันนี่นะดึกเงียบเท่าไหร่นี่ยิ่งเหมือนกับว่าจิตนี่ครอบโลกธาตุทั้งหมดเลยความรู้นี่มันเด่นนะครับเหมือนกับครอบโลกธาตุหมดมันดูสิล่ะเวลาจะมาฉันมันถึงเด็กเหมือนกับว่าที่ว่าทะเลาะกันนะ
อันหนึ่งไม่อยากฉันอันหนึ่งมันจะตายคือทำไงถ้าฉันมันจะไปไม่รอดบางทีต้องในกะเฮ้ยนี่เราเดินไปถามหมู่บ้านมันจะถึงไหมนะถ้าเราหยุดไปถึงวันนั้นจะไปไม่ถึงเลยกาว่าจะพอไปถึงหมู่บ้านยึบไปละไปก็จริงๆจะถึงหมู่บ้านเขาเนี่ยแหมจะก้าวขาไม่ออกนะค่อยเดินไปแต่สำคัญพลังของจิตนี่มันมีมากถ้าไม่งั้นมันคงไปไม่ได้นะผมว่ามันนี่เป็นเพราะพลังของจิตมันเหมือนกับอาการมันก็เบาเพราะอำนาจของจิตมันเหมือนกับมันหนุนอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันก็เพียจนจะไปไม่ได้นะส่วนเบามันก็เบาของมันเลยฉันพอได้กำลังนิดหน่อยแล้วเอาตอนนั้นจิตดึกมาเท่าไหร่นี่ยิ่งแหมอวดอาหารนี่ที่มันทำให้จิตมันละเอียดมันผ่องใสจริงๆนี่มันเด่นมากจริงนะทางด้านสมาธิมันก็เด่นมากทางด้านปัญญามันก็หมุนติ้วเลยพออดอาหารกันทั้งนั้นเรามีสายหลอกทั้งบำเพ็ญสมาธิทั้งบำเพ็ญทางด้านปัญญาการอดอาหารไม่ถอยความเพียรมันจึงมีตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดทั้งอย่างนี้อย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรมายุ่งก็เราอยู่คนเดียวเรานี่น่ะถึงขนาดนั้นคือการประกอบความเพียรเพราะฉะนั้นถึงเวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนมันถึงรำคาญตามันไปทำไงคนละคนก็ยกไว้แต่ว่าเจตนานั่นมันเหมือนกันที่มันเครื่องทาเครื่องใจนะมันอัศจรรย์จริงจิตมันไม่ธรรมดาตั้งแต่บำเพ็ญอยู่มันก็เห็นชัดชัดชัดมันเป็นเครื่องดึงดูดดูดื่มตลอดนะดึกเท่าไรยิ่งมันเหมือนจิตเหมือนกับวันโลกธาตุนี้ไม่มีแต่จิตมันถึงขนาดนั้นนะเวลามันละเอียดพอนะโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเหมือนก็มีแต่จิตที่ครอบไปหมดเลยครอบอย่างละเอียดละออย่างแบบอัศจรรย์นะพูดง่ายๆมันพูดไม่ถูกไปยังที่เทศตะกี้นี่มันพูดไม่ถูกถ้าจะนำออกมาพูดมันไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนก็พูดได้พอเหมือนกับว่าเป็นเงาๆที่นำออกมานี่เหมือนพอเป็นเงาๆมันไม่ใช่เป็นตัวออกมาตัวจริงแท้ออกไม่ได้นะไม่เหมือนอะไรเลยเพียงขั้นดำเนินอยู่อย่างนั้นมันก็ยังเห็นไม่ชัดขั้นของปัญญาละเอียดลงไปแล้วแหมอัศจรรย์นะมันไม่ขาดมรรคขาดตอนเรื่องความเพียรทั้งวันทั้งคืนมันเป็นยังไงมันเหมือนกับมันต่อยกันอยู่ตลอดถ้าเป็นนักมวยก็ต่อยตลอดไม่มีกรรมการไม่มีการให้น้ำมันก็พอต่อยเพราะมันต่อยด้วยความพอใจนี่นะแถวนี้มันเป็นผมไปทางนั้นแล้วอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่ที่มันทำให้คิดไม่ดื่มบางอย่างก็เช่นอย่างเวลาคนตายสิเขานิมนต์ไปกุศลาก็เราไม่กินข้าวด้วยเขาก็นิมนต์ไปกุศลาไม่มีพระอีกเลยนี่ทำไมเราก็เห็นใจเขาไปกุศลาคนเดียวกุศลาเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ให้เขาคนเดียวโอ้โหแต่ก็สวดจริงเลยนะเพราะนั้นระยะนั้นเราความจำของเรามันก็ดีธรรมดาปกติสวดมนต์คนเดียวได้สบายกุศลาคนเดียวศีลามาติกาเรียกไปทุกวันนี้มันคงจะหลงลืมไปหมดแล้วแหละกุศลาธรรมานี่วันนั้นไปสวดที่วัดโพก่อนจนลืมอ่ะสุดใจสวดวัดโพทุกวันนี้ผมสวดกุศลาคนเดียวคงไม่จบเลยแหละก็ไม่ได้สวดมานานแสนนานนั่นด้วยความจำไม่เป็นท่าด้วยแต่ก่อนหัวมันคล่องมันติดปากมีเวลาเขาตายนั่นแถวนั้นอ่ะอะไรนู่นเอาไปเผาตีนเขานู่นป่าช้าเขาอยู่นู่นไกลนะจากหมู่บ้านนู่นเป็นบ้านดงบังเนี่ยเขาตายแล้วคันนี้ถ้าเขาไม่ได้ตายอยู่ที่บ้านถ้าตายที่บ้านป่าช้าก็มีอยู่แห่งหนึ่งทำเลที่ผมไปอยู่ป่าช้าเขาทีนี้อันนี้มันตายอยู่ทุ่งนาแหละสิเขาไม่ขึ้นมา
หน้าแรงแหละแต่เขาไม่ขึ้นรถนั้นแล้วเขาอยู่กับนาเขาเลยแล้วได้ตายเราก็ไปกุศลามาติกาแล้วก็ไปเผาเขาไปต้องติดอดข้าวนะอย่างนี้มันก็ไม่ลืมกุศลาให้เขากุศลาองค์เดียวสวนมนต์เขาต้องการอย่างนั้นจะทำไงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะขัดเขาเราก็พอสวดได้เป็นอะไรไปก็บ้าเบาๆไม่ได้ว่าเสียงดังเหมือนนั่นก็ว่าขนาดเราพูดกันอยู่เวลานี้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะเขาก็นั่งฟังนี่ขนาดนี้สวดมนต์ก็เหมือนกันก็สวดขนาดนี้นี่พูดถึงเรื่องความลำบากเวลาเราอดอาหารคนตายเข้ามานิมนต์ไปมาติกาอันนี้เราก็เห็นใจเขาอยู่สงสารเขาจะทำไงเขาไม่มีใครจริงก็มีแต่เราแล้วเขาก็มันก็จำเป็นจะต้องเขาก็ต้องเกาะแล้วเราก็ต้องให้ความอบอุ่นแก่เขาก็ต้องไปนู่นไปทำพระหนุนที่ว่าจนจะถึงทำพระนะตีนเขาหนุนเขาไปเผาถ้าอย่างนั้นก็นานกลางวันโอ้กลางคืนผมเดินอยู่กรมอยู่นู่นไกลๆนู่นต้องไปหาที่โล่งนะหน้านี่หน้าใบไม้มันร่วงครับต้องให้เขาทำทางกรมให้ที่เตียนโล่งนู่นไม่มีอะไรปกคลุมข้างบนเพราะกลางคืนมันมองได้เห็นได้ชัดบางทีมีงูมามันก็เห็นไม่ต้องใส่ไม่ต้องจุดไฟนะใครจะเอาไฟไปที่ไหนไปเพียงพอล่ะเช่นไขก็ไปเพียง2ห่อก็พอแล้วพอได้ใช้เวลาจำเป็นสำหรับเดินยังกลมไม่มีทางจุดไฟไม่มีเลยเดินนี่ต้องถึงว่าค่ำจนกระทั่ง4ทุ่ม5ทุ่มถึงจะมาที่พักร้านเล็กๆต่อหน้ามาไหว้พระอะไรจนว่าแล้วเข้าที่สมาธิอีกจนเหนื่อยถึงจะนอนแต่ผมพูดจริงนะปกตินิสัยผมไม่เคยนอนซ้ำนะนอกจากทุกวันนี้อนุโลมมันจนกระทั่งมันแม่นจากนอนกว่าอยากให้นอนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะโกงข้ามนะแต่ก่อนผมระลึกไม่ได้เลยว่าผมได้นอนซ้ำอีกเนี่ยถ้าลงได้ตื่นนะภาพเท่านั้นแหละนี่เป็นนิสัยที่เราฝึกของเรามาแล้วตื่นก็เหมือนกับแม่เนื้อตื่นนายพรานนี่นะถึงเลยทีเดียวตื่นแบบเห็นภัยจนชินต่อนิสัยนี่ก็ดีนี่พอตื่นก็ประกอบความเพียรเลยมันมีข้อหนึ่งที่เป็นข้ออ้างอันเป็นอัตธรรมดีนะเป็นหลักถ้าไม่อิ่มมันตื่นขึ้นมาทำไมนะมันต้องอิ่มมันต้องตื่นนอนอิ่มแล้วมันต้องตื่นว่าว่าไม่ให้มันนอนอีกทีนี้ก็มีแต่ความเพียรนะทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะจะง่วงก็ลงเดินนี่เป็นประจำนิสัยกลางคืนเดินอยู่นู่นในป่าช้าเขานู่นบางทีก็ไปสายไฟให้เขาคนตายแล้วก็ไปเผาเราก็ไปเดินกลมอยู่กับมันก็ไปสายไฟให้เขาบางทีเขาเอาของไปเส้นคนตายเอาใส่ตะกร้าไปแขวนไว้ไปดูมีอะไรแล้วโอ้ยตอนเช้าโยมไปเอามากินเรียบแล้วเป็นผีกินเครื่องเส้นก็เงียบเลยเอาเรียบเลยนะไม่ใช่แล้วนะมันมีแต่ของดีๆวะนี่เรียกว่ากรรมฐานแท้เหมือนผ้าขี้ริ้วมีอะไรกินได้สบายทั้งนั้นนุ่นหัวใจมันอยู่กับธรรมมันไม่ได้อยู่กับของเรานี่นี่แหละแถวนี้แหละผมไปคนเดียวนั่นแต่มีแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหมดเท่านั้นเองที่เราอยู่มันมีแต่ป่าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เป็นนาหมดเลยตรงไหนที่มันราบเป็นนาตรงไหนที่มันเนินก็เป็นสวนเขาแถวนี้อ่ะอยู่มันไม่ลืมนะเรื่องความเป็นมาเจ้าของจริงเหมือนแม่เวลาทุกจริงๆนะทุกจนถึงกับจะเป็นจะไปจริงเหมือนบางครั้งเป็นอย่างนั้นเรื่องมันสำคัญที่ใจมันไม่ถอยนี่อันนี้อันสำคัญมากนะพลังของใจไม่มีอ่อนตามเลยถ้าอ่อนตามก็แย่สิมันทำไม่ได้อะไรก็ตามถ้าลงจะกำลังใจไม่มีแต่นี่มันทำด้วยอำนาจของกำลังใจ
อย่างที่ว่านั่งหามรุ่งหามค่ำของมันกันมันเป็นพลังของใจเป็นก็เป็นตายก็ตายพลังของใจมันเหนือชีวิตเอาจากตายก็ตายไปสินะถ้าไม่ถึงระยะนั้นแล้วยังไงก็ไม่ออกหัวขาดก็ไม่ออกนะฟังสิตายก็ตายสิตรงนี้เราจะยังไม่ถึงนู่นก็ยอมตายเฉยที่ได้เห็นทุกข์อย่างหนักเห็นทุกข์อย่างเต็มที่เมื่อทุกข์อย่างเต็มที่แล้วสติปัญญามันหมุนอย่างเต็มที่มันก็เข้าถึงกันอ๋อคำว่าทุกขังอนิจจังเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามใครแล้วทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่เป็นภัยต่อใครฉันจะเรียกว่าเป็นของจริงถ้ายังว่าเป็นภัยนั้นนี้ยังไม่พิจารณาทุกขสัตว์หรืออริยสัตว์ยังไม่รอบว่างี้เลยนั่นฟังถ้าลงพิจารณารอบแล้วต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกันแหละว่านั่นมันเป็นจริงๆนี่ไม่เข้าใจได้พิจารณาอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะไม่ใช่เราคาดคะเนตามตำหลักตำรานตำราเราก็เรียนมาความจำในตำราเป็นอีกแบบหนึ่งบทเวลามันเป็นความจริงขึ้นมาในใจของเราแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่ว่าแบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นี่เราตอนทุกข์มากๆนะมันสติปัญญามันได้ออกลวดลายก็ตอนนั้นไม่งั้นมันตายนี่ว่าไงนี่จนรู้ได้จนมาทั้งถึงว่าอยากให้มันหายนะน่ะฟังดิถ้าอยากให้มันหายแล้วอยากเท่าไรมันยิ่งทวีรุนแรงขึ้นนะทุกข์เนาะนี้ไม่ดีทนไม่ไหวนะถ้าลงอยากแล้วหนักแต่เราไม่มีคำว่าจะทนไม่ไหวไม่มีบางทีมันก็อยากให้หายนี่มันเห็นชัดอยู่นั่นเมื่อมันอยากหายอะไรมันยิ่งกำเริบรุนแรงขึ้นมาหมดเวลาเอาอยากให้อยากรู้ความจริงความอยากสองอย่างนี้มันผิดกันอยากให้หายเป็นสมุทัยความอยากนี่เป็นอะไรอยากรู้ความจริงเท่านั้นมันเป็นมรรคนั่นความอยากทั้งสองอย่างมันไม่เหมือนกันเหมือนหนึ่งอยากพ้นทุกข์อย่างนี้มันเป็นมรรคอยากรู้ความจริงมันก็หมุนติ้วเข้าไปพอถึงขั้นมันจริงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นเองนะจะไม่ว่าอย่างอื่นมากกว่านั้นไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นมรรคก็เหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งหักแต่ว่าตาอันต่างอันต่างจริงทุกจริงกายก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่มีคำว่ากระทบกันนะไม่ได้ตำหนิกันว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีทางตำหนิกันเลยเพราะมันไม่มีในหัวใจเอาอะไรมาตำหนิมันชัดอย่างนั้นเลยอ๋อท่านวัตถุท่านว่าธรรมะสัตว์อริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองนะท่านเวลามันทรงของมันก็ทรงจนทุกมันทรงมันบางทีมันก็ดับไปทั้งหมดไม่มีเหลือมันเป็นสองอย่างผมไปพูดนะขณะผมเองเป็นสองอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อมันทรงว่าทุกมันยังมีอยู่ก็ตามมันจะไม่เข้าไปถึงจิตได้เลยนะจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงอะสิเนื้อจิตก็จริงอันหนึ่งนั่นไม่เข้ามากระเทือนกันไม่เข้ามาสัมผัสกันมันจะทุกข์อยู่ขนาดไหนถ้าเราจะพูดว่ายิ้มยิ้มได้สบายเพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปกระเทือนจิตได้นี่มันเหมือนกับว่ามีกำแพงตั้ง7ชั้นอยู่ในจิตจริงน้อยนี่ก็เป็นด้วยกำลังใจไม่งั้นมันทำไม่ได้นะกำลังใจนี่โหมันเหมือนกับว่ากัดเพชรขาดสะบั้นว่ากัดเหล็กขาดกัดเพชรขาดกำลังใจสาเหตุมันก็มาตั้งแต่เรื่องความเครียดแค้นในสมาธิเสื่อมมันนะสาเหตุมันเราก็รู้สาเหตุทุกข์จริงๆหมดเวลามันทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่ก็มีพรรษานั่นแหละผมเคยพูดอยู่เพื่อนตังพรรษาที่10ที่บ้านนามนอันนั้นมันทุกทั้งสองอย่างเลยนะร่างกายก็ทุกเต็มที่ใจก็หมุนเต็มที่นะใจไม่ใช่ใจนี่เป็นทุกเพราะทุกบีบคั้นนะคือมันหมุนของมันทำงานของมันเต็มที่มันก็ทุกอันหนึ่งการทำงานของจิตด้วยสติปัญญาความตั้งอกตั้งใจหมุนติ้วมันก็เป็นทุกอันหนึ่งของมันเนี่ยว่ามันพร้อมกันทั้งสองอย่าง
มาถึงขั้นปัญญาที่ว่าปัญญาอัตโนมัตินี่มัน อันนี้เลยพูดไม่ถูกนะจะว่าร่างกายไม่บอบช้ำก็ไม่ได้นะก็เดินยังกงมันจนมันลืมทิศลืมแดนไปว่าไงเดินตั้งแต่ฉันงานเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงปัดก่อนมันจะไม่ทุกข์ไงร่างกายแต่มันก็ไม่เป็นกังวลนะเพราะจริงเหมือนกับว่ากายก็ไม่ทุกข์แต่ใจนั้นมันหนีมันเหมือนอะไรธรรมจักรนี่ใจนี่ทราบได้ชัดว่าทำงานเต็มที่คุณง่ายนะใจนี่ทำงานเต็มที่ร่างกายที่นอนอยู่ก็นอนแต่ใจมันทำงานอยู่ถึงขนาดที่ว่าไม่หลับจังว่าร่างกายมันไม่ทุกข์มากนักกระหับผูกเพราะเราไม่ได้ทนแบบไม่ได้ต่อสู้แบบทุกขเวทนาที่บ้านนามนนั้นมันมีแต่ใจมันฟัดกันเดินยังกลมมันก็เป็นไปด้วยความเพลินไม่ใช่เป็นไปด้วยความทุกข์นะเราเดินยังกลมเนี่ยจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนหมดเลยนะเหมือนกับไฟเนี่ยเหมือนกับไฟลนเนี่ยนี่ฝ่าเท้าตอนเราเดินเราไม่ค่อยรู้นะนู่นนะบุเวลาหยุดจากเดินยังกลมแล้วถึงรู้โอ้โหฝ่าเท้าออกร้อนหมดเลยมันก็ทำให้ระลึกย้อนหลังปั๊บในอดีตอย่างท่านประกอบความเพียรอย่างพระโสดาบันท่านประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกนี่มันก็ทราบของมันเองนะไม่ต้องมีใครบอกแล้วแน่ใจด้วยว่าเป็นอย่างนั้นท่านเดินยังกลมยังไงถึงขนาดที่ฝ่าเท้าแตกถ้าไม่เป็นแบบเดียวกันนี่นั่นคือแบบมันหมุนตลอดเวลาเนี่ยมันลืมทิศลืมแดนลืมมืดลืมแจ้งลืมเหน็ดลืมเหนื่อยไปหมดเพราะจิตทำงานในขั้นแล้วการเดินยังกลมก็ต้องเดินให้มันเรื่อยไปนั่นฝ่าเท้าแตกได้เพราะมีเครื่องพาให้เป็นพาให้ร่างกายหมุนตัวเดินกลับไปกลับมาของเราไม่แตกมันก็พอเป็นพยานกันได้ว่ามันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้าหางไม่แตกนะนี่มันก็พอเป็นพยานกันได้เพราะมันเป็นเองนี่ความเพียรอันนี้มันหยุดเมื่อไหร่เดินยังกลมไม่มีเวลาถ้าลงได้ก้าวเขาประทานกลุ่มโอ้ยไม่มีเวลาเลยก็มันอยู่นี่ในหัวอกหมุนติ้วตาก็มืดนะตาเรานี่ก็มืดคือเมื่อจิตมันไม่ออกแล้วตามันก็เหมือนมันก็ไม่มีความหมายแล้วเดินอยู่กลมมันเนี่ยทางมันก็เดินเข้าป่าโคมคางเข้าป่าแยบหนึ่งอ๋อเข้าป่าออกมาเดินไปโคมคางถ้าเป็นคนถ้ามีคนไปเห็นเขาจะว่าผมเป็นบ้าไปเลยนั่นถึงขั้นมันขนาดนั้นนะนี่นำมาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหมู่เพื่อนฟังนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นคนมาเห็นนี่เขาจะต้องว่าเป็นบ้างั้นเดินก็อยู่ตรงผืนนี่ผมเดินผมไม่มีที่มุงที่บังนั่นเนี่ยทางไปบิณฑบาตบ้านนายน่ะจากวัดหนองผือไปบ้านนายน่ะทางมันกงแน่วมันน่าเดินกลมดีนั่นละเอาตรงนั้นละแดดโอ้ยเปี้ยงแล้ววะไม่ร้อนนี่ผ้าอาบน้ำพับครึ่งแล้วก็โพกศีรษะแล้วมัดนี่มัดติดคางนี่ไม่ลืมนี่นะโอ้ยมันเดินได้ตลอดเลยนะมันไม่รู้ว่าร้อนหนาวเหงื่อแตกมันก็ไม่สนใจเพราะมันไม่ออกมาอยู่นี่มันออกมาอยู่ในเพราะฉะนั้นจึงว่าเดินอยู่กลมจึงว่าตาก็มืดมันไม่ลืมไม่ลืมรู้มันไม่ออกก็เดินเข้าป่าโคมคามเวลายืนนี่ก็หมูเป็นชั่วโมงยืนกำหนดพิจารณานี่ก็เป็นชั่วโมงจะให้เดินอย่างเร็วปกอย่างธรรมดาแล้วมันไม่ได้นะถ้าเดินแล้วโดนไม้ตายเลยอย่างนั้นแล้วก็เดินไปครั้งนี้มันอยู่อย่างนี้ของมันเดินมันเดินช้าๆไปโคมคางเข้าป่านู้นเดินไปนั้นโคมคางเข้าป่านั้นเลยมันก็พอโคมคางมันก็พอเป็นของมันอยู่น้ำท่าอะไรมันไม่สนใจนะนู่นบอกเวลาออกมาจากที่ตักทานกลมแล้วมองเห็นการน้ำด้วยโหเหมือนมันจะตายแล้วมันหิวน้ำด้วยเนี่ยลินน้ำจะนั่นแล้วก็กรอกลงไปนี่กลืนไม่ทันสำลักกรอกมันจะตาย
โอ้ขนาดนี้จะเหลือวะนั่นแหละความเพียรถึงขั้นมันเป็นเองอันนี้หมายถึงความเพียรเป็นเองนะหมุนติ้ว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 ไปอยู่ไหนก็เป็นอย่างนั้นกลางคืนนอนไม่กี่ชั่วโมงหลับไปนิดหน่อยแล้วพอตื่นภาพดีถึงเลยนะแต่มันส่วนมากมันได้บังคับนะจิตขั้นนี้มักจะต้องบังคับให้นอนนะไม่บังคับมันไม่ยอมนอนจะว่าไงถึงขนาดนั้นนะจึงว่าอุทจจะมันเพลินอุทจจะเราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนในสัมโยชน์เบื้องบนนั่นว่าอุทจจะความฟุ้งซ่านบางรายยังมาแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญไปอีกไปใหญ่เลยนิวรณ์ห้าอุทจจะกุกุจจะนั้นมันเป็นนิวรณ์มันมีทั่วๆไปในสามัญชนทั่วไปอุทจจะกุกุจจะอุทจจะอันนั้นมันไม่ใช่นั่นนะอุทจจะนั้นเป็นความเพลินในความเพียรในสังโยชน์มันเพลินจนลืมพักผ่อนนอนหลับลืมพักผ่อนเข้าสมาธินั่นไม่อยากเข้าสมาธิไม่อยากนอนมีแต่เพลินในความเพียรนั่นเรียกอุทจจะเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เองจังหวะที่มันจะผ่านได้มันก็เป็นจังหวะที่พอดีของมันมันก็ผ่านมันไปได้ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ผ่านไม่ได้อีกแหละเนี่ยมันไม่พอดีจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์คือเครื่องข้องอันหนึ่งเหมือนกันแปลว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องข้องมันไม่เป็นกับใครมันพูดไม่ได้นะเพราะธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะมาด้นมาเดาได้ด้นไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นเลยถ้าไม่เป็นไม่รู้ถ้าเป็นแล้วไม่ถามใครก็รู้ว่าแน่นี่จึงว่าเป็นอัตโนมัติเป็นของตัวเองก็คือปัญญาขั้นนี้เป็นของตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรเลยแหละถึงขั้นมันเป็นตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวแล้วเป็นไม่ขึ้นกับอะไรเรื่องความรวดเร็วของปัญญาขั้นนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นมันก็เห็นไม่เคยเป็นมันก็เป็นจะว่าไงมันเป็นในหัวใจนั่นอะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าปัญญาขั้นนี้ที่ฟาดกับกิเลสไม่งั้นมันไม่ทันกันจึงได้ทราบว่ากิเลสมันแหลมคมละเอียดขนาดไหนว่างั้นได้เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้แล้วมันไม่ทันกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันเป็นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นเองนี่มันเหนือกว่านั่นสิอันนั้นแยกมาพับเลยน่ะมันเร็วขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาเร็วถึงขั้นอันนี้แหละปัญญาประเภทนี้มันเร็วมันก็รู้กิเลสเร็วขนาดไหนได้จะที่ที่นี่เมื่อมันยันนี้ยังไม่เฉียบไม่แหลมไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ทันกิเลสมันไม่รู้กิเลสเร็วสิพออันนี้เหนือแล้วมันก็รู้อ๋อกิเลสมันเร็วจริงๆอันนี้ก็ทันมันทันด้วยอัตโนมัติของตัวเองมันเร็วด้วยมันคมกล้าด้วยขาดจะบั้นไปเลยมันอันนี้พูดไม่ได้หนึ่งคือขั้นอธิบายไว้ในตำรานั่นเนี่ยภาวนามยปัญญาเท่านั้นแล้วจะอธิบายอะไรได้อีกอย่างที่ผมพูดนี้ไม่มีนะในตำราที่ว่าต้องเป็นของตัวเองอะไรต้องเป็นของตัวเองต้องรู้ในตัวเองไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับอะไรเมื่อใครเป็นก็รู้เองถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้แน่มันลำบากนะหนึ่งท่านภาวนามยปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาว่างั้นทีนี้เมื่อออกเป็นความแยบคายให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของธรรมชาติภาวนามยปัญญาแล้วเป็นยังไงนั่นมันพูดไม่ได้ถ้าไม่เป็นแต่ถ้าเป็นไม่พูดมันก็รู้นี่สินี่แหละปัญญานี้เป็นปัญญาที่สังหารกิเลสโดยตรงโดยตรงโดยตรงเลยก็สามารถที่จะยกขึ้นมาได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสสังหารกิเลสพระสาวกสังหารกิเลสด้วยปัญญาเพียงนี้แหละว่างั้นเลยมันแน่นี่นั่นแน่ใจคือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นนะถึงขั้นมันละเอียดกิเลสมันละเอียดจริงๆละเอียดที่สุดเลยธรรมดาเราไม่ทันไม่รู้เลยเพราะเราถึงพวกเราทั้งหลายถึงไม่รู้ที่มันเป็นยังไงมันสวมรอยสวมรอยสวมรอยเราไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่ทันมันน่ะสิพอทันแล้วเอามันจะสวมไหนว่างั้นเลยถ้าลงอันนี้ได้
รวดเร็วที่ว่าเป็นภาวนามยปัญญาอย่างเกรียงไกรถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานั่นล่ะนั่นล่ะปัญญาขั้นนี้เกรียงไกรแล้วเต็มที่แล้วนั่นมันก็ขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญาออกจากนี้ไปแล้วหนุนเต็มที่ไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานั่นล่ะขั้นนั้นแล้วเอากิเลสตัวไหนมันจะเร็วขนาดไหนวะว่างั้นเลยอันนี้มันพร้อมแล้วพร้อมแล้วตลอดเวลาเนี่ยจะเร็วหรือไม่เร็วก็ไม่ทราบมันพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าไงพับเลยน่ะนั่นมันเร็วขนาดนั้นไม่มีคำว่าบังคับแต่กันนะบังคับได้ยังไงมันเป็นอัตโนมัตินี่นั่นอันนี้ที่สำคัญมากมันเห็นนี่ดูสิไอ้เรื่องว่ากิเลสมันจะพังจะพังจะบรรลัยนี่มันบอกในตัวเองเสร็จเลยอย่างที่เคยพูดแล้วว่าเหมือนกับเขาตีกาวัวหรือควายแต่ละตัวนั้นตัวนั้นเบอร์นั้นตัวไหนจะตายวันไหนมันเหมือนเขาจะฆ่าวันไหนมันบอกไว้นั่นอันนี้ก็เหมือนกันที่เรียนมันจะพังเมื่อไหร่เหมือนกับว่ามันบอกกันชัดๆด้วยความแน่ใจกับปัญญาประเภทนี้ทำงานด้วยธรรมชาติตัวเองและรวดเร็วที่สุดด้วยนะรวดเร็วนี่ก็พูดไม่ค่อยถูกนะว่ารวดเร็วอันนี้กันมันอะไรยังว่าเมื่อมันเป็นแล้วมันก็รู้เองถ้ามันไม่เป็นแล้วพูดยังไงก็ยังว่าแม้แต่มันเป็นอย่างที่ว่านี่มันเคยเป็นมันนำพูดเวลานำมาพูดนี่มันยังไม่เห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่มันเป็นนี่วะมันเหมือนได้เป็นเพียงเงาๆออกมามันขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันโอ้พูดไม่ถูกแล้วคาดทั้งนั้นคาดพระพุทธเจ้าคาดพระอรหันต์จิตของท่านบริสุทธิ์เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจิตเป็นอย่างนั้นจิตพระอรหันต์ทั้งนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็คาดเอาทั้งที่เรากิเลสเต็มหัวมันหลับตาคาดพูดง่ายว่าทั้งที่หลับตาดูก็หลับตาดูมันจะเห็นอะไรคนลืมตาต่างหากดูมันถึงจะเห็นถ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้าคนตาบอดแล้วก็ลืมตาก็ไม่เห็นต้องเป็นคนตาดีแล้วลืมตาดูด้วยมันถึงเห็นอันนี้กิเลสเต็มหัวใจมันก็เท่ากับคนหลับตาหลับตาพูดเรื่องนิพพานหลับตาพูดเรื่องจิตพระอรหันต์หลับตาพูดเรื่องอะไรจิตบริสุทธิ์มันหลับตาพูดมันยังค่ำมันก็ไม่ได้เรื่องจะว่าไงพอจิตเป็นนั้นสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นกระเทือนไปหมดในแดนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะเป็นกี่หมื่นกี่ล้านล้านก็ตามเถอะกระเทือนถึงกันหมดทันทีเลยนั่นอันนั้นแล้วอันนี้จะมาพูดได้ยังไงว่าสิมันนักเป็นอยู่ในหัวใจนั่นน่ะในหัวใจไม่ต้องไปคาดมันเป็นเต็มที่ของมันแต่เวลาเรานำมาพูดนี่สิเนี่ยนั่นน่ะความจริงแท้ๆเป็นอย่างนั้นเข้ากันได้ปั๊บทันทีเลยที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นล้านๆๆพระองค์แล้วยังเขียนไว้ในสัมพุทธิอัตถิสัญจานะผมเห็นอยู่นะอย่างนี้สิยังว่าไงเลยดึงเข้ามาให้ตามความถนัดของตัวเองตามความชอบแกงตัวเองเนี่ยไม่ได้ยอมให้เป็นความจริงเอาไว้นี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยธรรมของจริงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นธรรมชาติเป็นความจริงพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าสาวกพระเจ้าแต่ละพระองค์เป็นความจริงเป็นหลักธรรมชาติเป็นความจริงแท้นั่นเราไปดึงความจริงนั่นมาเป็นความถนัดใจของเรามันก็ขัดกันละสิยกตัวอย่างเช่นว่าสัมบูเทอทีสัญจาตวาระสัญจาสัจเจจนกระทั่งถึงสัมบูเทนวุตรัสเตอัตถะตัดยตาลีสัจจะเกศวิสิตาสหชาตินามิสิสร้างเนี่ยคือที่แรกกล่าวว่าพระเจ้าเท่านี้พระองค์ที่สองมาเท่านั้นพระองค์ที่สามมาเป็นล้านพระองค์แล้วที่เขาก็เขียนไว้เหมือนกับว่าเป็นฟุตโนตอะไรว่างล่างว่าอันนี้มันเหลือจะกลืนหรืออะไรเขาเขียนไว้ในหนังสือนั้นผมเห็นเหลือจะคือพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านนี่มันเหลือจะเหลือเชื่อผู้ภาษาเรานั่นนะแต่เขาก็ไม่กล้าจะพูดถึงขนาดนั้นมันเหลือจะคืนว่างั้นนี่ก็คือเขาเอาความถนัดใจของตัวเองไปว่าเอาสิอันนั้นเป็นความจริงนั่นนะคืนไม่คืนไม่เป็นไรภัยก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นนี่ใครจะคืนไม่คืนไม่ได้เห็นขึ้นอยู่กับผู้ใดธรรมชาตินั้นไม่ใช่เป็นผู้น้อยไม่ใช่เป็นน้อยต่อผู้ใดนี่นะพอที่จะไปขึ้นกับนู่นกับนี้ขึ้นกับความถนัดของคนเนี่ยนี่เป็นต้นก็พระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้แล้วแล้วองค์ที่สองมาแล้วทำไมมันไม่องค์นั้นมาตรัสรู้อีกทำไมไม่เป็นสองล่ะแต่ความเป็นองค์เดียวอ้าวพี่นาสิ
แล้วองค์นี้มาอีกจะเรียกว่าองค์เดียวได้หรือจะต้องเรียกว่า2แล้วองค์นี้มาตรัสรู้ถัดกันไปนี่จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่า3ใช่มั้ยเรายกตึงๆนี่เราอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะองค์นั้นได้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นั่นองค์นี้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นนั่นมันไม่ใช่2หรือนะแล้วเมื่อมากกว่านั้นจะเป็นยังไงอีกเมื่อ3ก็ต้อง3 4ก็ต้อง4เราจะมาว่า1ได้ยังไงถ้าเป็น2ไปจะเหลือกลืนเหลือหรือถ้าเป็น3ไปจะเหลือกลืนเหลือนั่นนะฟังที่เทียบเอาตรงนี้น่ะจะเหลือกลืนยังไงก็องค์นี้บรรลุที่นั่นองค์นั้นองค์นั้นไปบรรลุอยู่ที่นั่นเวลานั้นปีนั้นเดือนนั้นน่ะเนี่ยนั่น2แล้วนั่นน่ะเราจะเหลือกลืนเหรอหือนี่นะแล้วองค์นั้นองค์นั้นที่นั่นเป็น4เป็น5เข้าไปแล้วเหลือกลืนพระอรหันต์ 1,250 องค์เหลือกลืนเหรอนี่นะอย่างนี้กิเลสมันลงใครง่ายๆหว่าเอาความถนัดใจเข้าไปว่าไปกลืนเลยพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมชาติเป็นความจริงพระสงฆ์สาวกอรหันต์หลานของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นขึ้นอยู่กับความจริงทั้งนั้นให้ฟาดลงไปลงสิมันเห็นสิพอเห็นนี่มันวิ่งถึงกันหมดนะว่าไงของไม่เป็นได้พระพุทธเจ้ามาสอนโลกได้ไงของเป็นแยกพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อบริสุทธิ์ได้ผู้นี้บริสุทธิ์ได้ผู้นั้นบริสุทธิ์ได้เพราะเป็นความจริงนี่ทำไมเป็นความจริงจะเป็นไม่ได้วะองค์นี้จริงผู้ใดซึ่งถึงขั้นความจริงก็เป็นได้ด้วยกันนะอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่เอาสิมันสำเร็จหมดในวัดนี่ผมขออนุโมทนาหน่อยนะแต่มันสำเร็จตึงกระเสือแต่หมอนที่มันหน้าโมโหนี่หรือว่ามันสำเร็จไม่ได้หรือมันจะเหลือกลืนด้วยนี่ก็ดีเพราะฉะนั้นถึงได้นอนทั้งวันทั้งคืนไม่ตื่นเหรอฮะพวกนี้พวกเหลือกลืนด้วยนี่ถ้าจะทำความเพียรนั้นมันเหลือกลืนถ้าจะทำความเพียรนั้นมันเหลือกลืนนะถ้านอนข้อทั้งวันจนจะไปปลูกมากินข้าวยาสงสัยว่าเราจะไปปลูกเลยมีแต่ค้อนฟาดไปว่าไงดีไม่ดีก็กุศลาให้เลยว่าไงนั่นเหนือมันเหนือกลืนอันนั้นเหนือไม่เหนือกลืนฮะที่นายเลยมันเป็นล้า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 นว่าไงท่านนับมาเท่าไหร่ก็โลกนี่มีมาตั้งไหนฮะพี่นายสิใครไปนับต้นของโลกของสมมติอันนี้มาพระพุทธเจ้าทำกับโลกนี้มาด้วยกันว่าไงตั้งแต่นานเท่าไหร่เมื่อองค์หนึ่งตรัสรู้ได้แล้วองค์ที่สองทำไมไม่ได้องค์ที่สามทำไมไม่ได้เมื่ออริยสัจนี้เป็นของจริงแล้วทำไมผู้มารู้ของจริงนี้จะรู้ไม่ได้วะเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ของจริงสาวกทั้งหลายรู้ของจริงตามพระพุทธเจ้าไม่ได้มีหรือเป็นพระฐานได้ยังไงถ้ารู้ของจริงตามพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าผูกขาดเฉพาะพระองค์หรืออริยสัจสี่เนี่ยอริยสัจสี่นี้เป็นธรรมชาติที่กันกรองจิตให้บริสุทธิ์เอาฟาดลงไปตรงนี้สิให้มันเห็นนี่วะเออพอลงนี้แล้วยอมราบเลยเรานี่ใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะนะเราพร้อมที่จะเราจะเป็นบ้าแต่ตามคำพูดของเขาแต่ใจของเรามันไม่บ้าบ้ากระชังมันสิมันเป็นเรื่องของเราต่างหากนี่ก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันนี่วะขึ้นอยู่อะไรกับลมปากของคนไปใหญ่ไม่จะพูดไปใหญ่เนี่ยมันคันฟันนี่นะไม่เหลือเกินนี่วะโถวะเอาความถนัดก็ไปกลืนพระพุทธเจ้านี่นะให้มีองค์เดียวหรือไม่มีมีแต่เราคนเดียวนี่เหรอผู้ที่ถนัดนี่เหรอถ้ามันเห็นของความจริงหรือสิหัวใจเนี่ยอะไรจะไปเหมือนจิตวิสัยโอ้โหจิตวิสัยขอให้มันผ่านนอกสมมุติไปสิวะเอออะไรจะเป็นอจินไตยยิ่งกว่าจิตที่ผ่านนอกสมมุติไปแล้วอะล่ะพอ